ไปต่อกันที่อยุธยาครับมีเรื่องราวของลูกพี่ลูกน้องถึงขั้นต้องใช้มีดไล่ฟันกันเพียงเพราะด่าพ่อล้อแม่กันทุกวันครับนี่ฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมของลูกพี่ลูกน้องคู่นี้ได้เห็นไหมฮะคนหนึ่งถือไม้กวาดมุ่งหน้าเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งจากนั้นก็รีบวิ่งกลับมาอันนี้ถือไม้กวาดไปจากนั้นวิ่งหมาหางจุดตูดออกมาเลยครับแล้วก็มีภาพหนุ่มเสื้อลายซึ่งอายุ19ปีไล่ฟันไปตามหลังเลยเนี่ยฮะไล่ฟันกันกลางหมู่บ้านเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านการเคหะแห่งหนึ่งในพื้นที่อยุธยาหลังเกิดเหตุตำรวจก็รีบลงพื้นที่ไปจับตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านได้ทันทีแล้วนำตัวเนี่ยเตรียมจะพาไปโรงพักเจ้าตัวยังเอะอะโวยวายด่าแม่อยู่ตลอดเวลาครับก็เขาหาเรื่องก็พี่เขามันตีแม่โทรตามมาแล้วเขาไม่พูดคุยเหตุผลก่อนเลยอ่ะแล้วเขาตีผมปุ๊บผมก็ไล่ฟันเลยก็เขาวิ่งเส้นขาตัวเองใช่ป่ะผมบอกแม่จริงเนี่ยวิ่งดิคนได้จริงดิพอมันเส้นขาตัวเองปุ๊บผมฟันเลยสองทียังท้าตีท้าต่อยไม่เลิกแม่จริงอย่าวิ่งสิทีนี้คนเจ็บเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ถือไม้กวาดเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าคือเขาถูกน้องชายคนนี้ด่าแม่เกือบทุกวันจนทนไม่ไหวแล้วบอกว่ายืนยันจะเอาผิดลูกชายของน้าให้ได้เลยฮะมันบ้ายามันยังไงพี่แบบว่ามันหลายเป็นเดือนแล้วอ่ะคือด่าพ่อด่าแม่เงี้ยเป็นเดือนแล้วอ๋อแล้วผมเป็นหลานผมไม่ไหวไงครับแล้วแค่ให้ไรฟันใช้ไม้ฟันผมต้องใช้ไม้ตีมันอ๋อไปกี่แผลสามเหตุเอออยู่บ้านใกล้กันนะคนนึงเป็นลูกพี่สาวคนนึงเป็นลูกน้องสาวก็คือลูกของน้าฮะจนสุดท้ายครับแม่ของมือฟันซึ่งเป็นน้าของคนที่เจ็บเนี่ยนะครับบอกว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบทะเลาะท้าตีท้าต่อยกับคนอื่นเป็นประจำไม่เว้นแม้กระทั่งตัวแม่เองแล้วแม่เนี่ยก็ถูกทำร้ายทุกครั้งที่ลูกชายเนี่ยมาขอเงินเพื่อจะไปซื้อยาเสพติดครับแล้วในระหว่างที่ตำรวจคุมมือฟันไปที่โรงพักที่อยุธยาครับตำรวจก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วปรากฏว่าหัวอกคนเป็นแม่เนาะไปเยี่ยมลูกที่ห้องขังที่โรงพักก่อนจะออกมาเปิดใจบอกว่าคือสงสารลูกนะแต่ไม่รู้ทำอย่างไรอยากให้อยู่ให้ลูกเนี่ยอยู่ในห้องขังไปก่อนแล้วค่อยว่ากันไปตามกฎหมายครับหนูก็คิดว่าอยากจะให้เขาบวชแต่เขาเป็นอย่างนี้หนูก็ไม่หวังอะไรแล้วหวังไอ้คนเล็กอย่างเดียวแค่ถามว่าหนูสงสารไหมก็สงสารแต่หนูต้องตัดใจเพราะว่าถ้าหนูไม่ตัดใจมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆหนูเป็นคนโทรเรียกตำรวจมาเองเพราะว่าในเมื่อมันทำถึงขนาดนี้แล้วว่าหนูจะเอาไว้ทำไมอ่ะหนูก็ต้องโทรเออเข้าใจคนเป็นแม่นะคือด่าพ่อรอแม่กันเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ปัญหาหนักหรอกน่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดด้วยแหละค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้